สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20สมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ถึง15ธรรมยุทธและแม่กองงานพระธรรมทูตเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสพลเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุกตินิกายเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์พิพัฒนพงวิสุทธิ์พุทธภาพจนานุศาสตร์วาสนวรางกูลวิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทรตีบิดกธรรมวราลงกรวิภูสิทธิ์ธรรมยุกติดคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์หรือสมเด็จขาวกรรมการมหาเถระสมาคมและแม่กองงานพระธรรมทูตสิริอายุ89พรรษา68มีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์เกิดวันที่26มิถุนายน2470ตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือน7ปีเถาะจุลศักราช1289ณตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโยมบิดามารดาชื่อนายนับและนางปานบะสัทธพงศ์ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายในช่วงวัยเยาว์เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2480ณวัดสัตตนาถปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีพระธรรมเสนานีเงินนันโทเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นพระอุปัชฌาย้ายไปจำพรรษาที่วัดตีญาติตำบลพงสวายเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมพุทธศักราช2483สอบได้นักธรรมชั้นตรีพุทธศักราช2484สอบได้นักธรรมชั้นโทพุทธศักราช2486สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปริยัติธรรม3ประโยคพุทธศักราช2488สอบได้ปริยัติธรรม4ประโยคและต่อมาปีพุทธศักราช2490ย้ายมาจำพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยสมเด็จพระปาพจนบดีเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีพามาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและให้สามเณรอัมพรเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491และมหาพัทธสีมาวัดราชบพิตรมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระพุทธภาพจนบดีครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายหลังอุปสมบทท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิตรพุทธศักราช2491สามารถสอบได้ปริยัติธรรม5ประโยคและพุทธศักราช2493สอบได้ปริยัติธรรม6ประโยค
ต่อมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นนักศึกษารุ่นที่5จบศาสนศาสตร์บัณฑิตพุทธศักราช2500ต่อมาปีพุทธศักราช2509ได้เข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีประเทศอินเดียจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2512ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในช่วงปีพุทธศักราช2516เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตนำพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยมีพระขันติมาโลชาวอังกฤษเป็นสหธรรมิกพร้อมไวยาวัจกรตามคำนิมนต์ของประธานพุทธสมาคมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ถือว่าเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุทธแต่วางรากฐานพระพุทธศาสนาตลอดถึงเป็นเนติให้สหธรรมิกที่มาภายหลังได้เผยแพร่อย่างเป็นรูปแบบทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีความมั่นคงมีวัดและพระสงฆ์อยู่ประจำรัฐแห่งนี้ก่อนขยายไปยังเมืองใหญ่อีกหลายเมืองอาทิกรุงแคนเบอร์รานครเมลเบิร์นและเมืองดาร์วินเป็นต้นเป็นอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลีนายกสมาคมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นต้นปีพุทธศักราช2552สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถวายปริญญาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์พุทธศักราช2553สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาธรรมนิเทศงานด้านสาธารณูปการเป็นประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิตพระมหาธาตุเจดีย์และเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณวัดธรรมทะโรกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียเป็นประธานสร้างวัดแหล่งทองแดงพมสารารามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเป็นต้นงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่2ผู้นำพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไปเผยแผ่ในประเทศออสเตรเลียเป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นต้นด้านการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณะสงเคราะห์ได้มอบทุนสงเคราะห์แก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นรองประธานกองทุนวัดช่วยวัดของมหาเถระสมาคมให้ความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยแล้งนำเงินบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนั้นๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงานปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ถึง15ธรรมยุทธกรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์แม่กองงานพระธรรมทูตประธานมูลนิธิพระอาจารย์พันอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนับว่าเป็นศิษย์หลวงปู่พันที่มีสมณะสูงสุดในปัจจุบันคือเป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะพระอุปัชฌาย์เป็นต้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จมหามุนีวงศ์พิพัฒนพงศ์วิสุทธิ์พุทธปาพจนานุศาสตร์วาสนวรางกูลวิบูลศิลสมาจารย์วัตสุนทรตีบิดกธรรมวราลงกรวิภูสิทธิ์ธรรมยุกติดคณิศรบวรสังขารามคามวาสีอรัญญวาสี
สถิตณวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้10รูปสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ในกิจการงานของพระอารามหลวงด้วยดีตลอดมาดังจะเห็นได้จากตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่รับภาระธุระอยู่ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์พร้อมทั้งความตั้งใจจริงอย่างดียิ่งได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและคนในวัดอย่างดียิ่งรวมทั้งท่านยังได้สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมายถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำนานหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ